Nopadon Story. A life-changing story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับถ้าฟังตรงวันก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Sunday Reflection นะครับก็เช่นเคยนะครับจะเริ่มต้นจากการอัปเดต Personal OKR หรือการตั้งเป้าหมายส่วนบุคคลนะครับคนที่เพิ่งเข้ามาฟัง OKR ก็มาจากคำว่า Objective and Key Results ซึ่งเป็นแนวคิดการตั้งเป้าหมายขององค์กรชั้นนำทั่วโลกเยอะแยะเลยแต่ผมเอามาapply หรือว่าประยุกต์ใช้กับการตั้งเป้าส่วนบุคคลแล้วก็เจตนารมณ์ในการอัปเดตเรื่องนี้ก็อยากที่จะกระตุ้นหรือว่าเป็นแรงบันดาลใจเล็กๆสำหรับท่านที่ฟังแล้วก็อยากที่จะตั้งเป้าหมายบ้างนะครับก็ลองใช้ระบบนี้ดูซึ่งผมใช้มาแล้วมันช่วยได้จริงๆก็เลยอยากที่จะทำเป็นตัวอย่างเท่านั้นเองนะครับมาเริ่มต้นกันเลยครับปีนี้เนี่ยธีมของผมเป็นเรื่อง gratitude นะเป็นเรื่องของการขอบคุณเพราะฉะนั้นเป้าหมายผมจะมีแต่เรื่องคำขอบคุณนะครับอันแรกก็คือ objective ที่1ขอบคุณที่ได้เรียนรู้และพัฒนานะครับ key result 1.1 อ่านหนังสือให้จบ40เล่มสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่านจบไป4เล่มเลยครับเพราะนั้น1เดือน10เล่มพอดีเป๊ะเลยนะตามเป้าเลยเพราะว่าวีคนี้หรือว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่4พอดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้ตามเป้าหมายมันมี4สัปดาห์ใช่มั้ยเอาไม่ใช่มี4สัปดาห์1จะเรียกว่า1เดือนมี4สัปดาห์แต่ว่ามันมี3เดือนนะครับอ๋อจริงๆก็ไม่ได้ตามเป้าสิเนาะเพราะว่าจริงๆเรา40เล่มมันก็ต้องได้สักประมาณ13 14เล่มต่อเดือนเนาะเพราะนั้นยังช้าอยู่แต่ก็อ่านไปได้แล้ว10เล่มนะครับคีรีซอล 1.2 ส่งบทความไปตีพิมพ์1บทความยังไม่ได้ส่งนะครับก็เดี๋ยวคงได้ทำนะครับออบเจกทีฟที่2ขอบคุณที่ได้แบ่งปันความรู้นะครับ Key Result 2.1 ออกหนังสือ2เล่มออกไปแล้ว1เล่มนะครับชื่อชีวิตดีขึ้นได้จากการเลิกทำนะครับก็เป็นเล่มที่ผมคิดว่าหลายคนอาจจะเริ่มเห็นตามร้านหนังสือนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์อีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับเป็นหนังสือของสำนักพิมพ์ Dot นะครับที่ออกมาแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แนวคิดเป็นแนวคิดเรื่องเกี่ยวข้องกับการอะไรดีล่ะเลิกทำอะไรหลายๆอย่างนะเพราะว่าธีมหนังสือส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะเป็นหนังสือบอกว่าคุณต้องทำนู่นทำนี่แต่ว่าจริงๆแล้วเราอาจจะทำเยอะไปนะครับจริงๆแล้วเราอาจจะเลิกทำบ้างก็ดีนะครับก็เป็นอีกเล่มนึงที่ฝากไว้นะครับKey Result 2.2 นะครับบรรยายให้ได้ 10,000 คนชั่วโมงนะครับก็บอกเอาจำนวนคนคูณจำนวนชั่วโมงเนี่ยเซตไว้ 10,000 ยังอยู่ที่ 1,060 อันนี้ต้องบอกว่าห่างไกลความจริงพอสมควรเลยเพราะว่ายังไม่รู้นะตอนนั้นก็ประมาณตั้งไว้ท้าทายว่าเอาเข้าจริงเนี่ยโหผมว่า3เดือน 10,000 คนชั่วโมงไม่ง่ายนะแต่ก็เดี๋ยวลองดูนะครับลองทำดูนะครับObjective ที่3ขอบคุณที่มีสุขภาพดีนะครับ Key Result 2.1 จำนวน9ที่เดินเนี่ยเฉลี่ย 8,000 ก้าวต่อวันสัปดาห์นี้ได้ 6,817 ก้าวครับหล่นลงมาจากสัปดาห์ที่แล้วนิดนึงสัปดาห์ที่แล้ว 6,884 ก็จะพยายามเดินให้มากขึ้นนะครับ Key Result 3.2 BMI ค่า Body Mass Index ต่ำกว่า25อันนี้คือเอาน้ำหนักเทียบกับส่วนสูงอ่ะนะครับทำไมต้อง25เพราะว่าก็ไปดูตารางว่าถ้ารูปร่างดีเนี่ยต้องน้อยกว่า25นะครับอยู่ที่ 26.6 อีกนิดนึงจริงๆดูจาก BMI อีกนิดนึงนะถ้าดูเป็นกิโลจะเยอะพอควรแหละนะครับก็เท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงเมนเทนได้แล้วก็ Key Result 3.3 %ไขมันไม่เกิน 24% เหมือนกันนะครับไปดูตารางมาว่าปกติไขมันควรจะอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่ 22.9 ก็เท่ากับสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ยังถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้โอเคอันนี้ก็เป็นการreview personal OKR นะครับเริ่มต้นปีมาเดือนนึงแล้วนะบางคนบอกเนี่ยเพิ่งผ่านปีใหม่นี่เดือนนึงแล้วนะครับ1ใน12นะครับเดี๋ยวแป๊บเดียวก็หมดปีอีกนะก็ลองตั้งเป้าหมายกันเองนะครับลองตั้งกันดูถึงแม้ตอนปีใหม่ไม่ได้ตั้งหรือใครตั้งไปแล้วลืมไปแล้วนี่ก็ตั้งใหม่ฮะไม่เป็นไรฮะแล้วก็เริ่มต้นทำแบบนี้แล้วมาอัปเดตกันทุกสัปดาห์ท่านอาจจะไม่ต้องอัปเดตผ่านสื่อผ่านพอดแคสต์แบบผมก็ได้นะครับอัปเดตของตัวท่านเองแต่ขอให้มีอะไรจดไว้สักนิดนึงนะบางตัววัดเนี่ยผม track ทุกวันนะครับบางตัววัดอาจจะไม่ได้ track ทุกวันผมยกตัวอย่างให้นิดนึงก็แล้วกันนะครับในการ track ก็คือติดตามจดข้อมูลเนี่ย
หนังสือเนี่ยผมอ่านจบเล่มหนึ่งผมก็จะไปจดผมใช้เว็บไซต์ Goodreads ในการเรคคอร์ดหนังสือนะครับเรื่องสดบทความมันนานๆทำทีอยู่แล้วอันนั้นไม่มีปัญหาออกหนังสือก็นานๆทำทีไม่ต้องจดอะไรนะจำได้นะครับบรรยายนี่คือบรรยายทีกลับมาที่บ้านจะมีสมุดโน้ตจดทีว่าไปได้กี่คนชั่วโมงกี่คนชั่วโมงนะครับส่วนเรื่องของจำนวน9นี่มีแอปนะครับแอปมัน track ทุกวันอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ง่าย BMI กับไขมันเปอร์เซ็นต์ไขมันนี่ชั่งทุกเช้านะแนะนำนิดนึงนะชั่งเวลาชั่งเนี่ยชั่งเวลาให้มันเป็นเวลาถ้าท่านจะชั่งเช้าก็ชั่งตอนเช้าถ้าชั่งเย็นก่อนนอนก็ให้มันตรงอ่ะไม่งั้นเนี่ยมันขึ้นลงๆนะส่วนตัวนะน้ำหนักผมเนี่ยจะเบาสุดตอนตื่นนอนหลังจากตื่นนอนแล้วจะหนักขึ้นเพราะว่าไปกินไปอะไรเนาะก็แล้วแต่ครับจะเอามาตรฐานตรงไหนก็เอานะคราวนี้วันนี้เรื่องที่จะมาสะท้อนคิดเนี่ยขอพูดเรื่องเกี่ยวกับหนังสือนะครับทำไมถึงพูดถึงเรื่องนี้เอ่ยถึงนิดนึงแต่คงไม่ได้รีวิวเพราะว่าเป็นนิยายเพิ่งอ่านจบแล้วผมรีวิวนิยายไม่ค่อยเก่งเพราะว่ามันไม่อยากสปอยอะหนังสือที่เป็นนิยายที่ผมอ่านจบเนี่ยชื่อหนังสือคือร้านหนังสือฮายูนำดงยินดีต้อนรับนะครับก็สารภาพนะเอาคนเขียนก่อนฮาวังโปริมมั้ยอ่านแบบนี้ป่ะพอเอิญมองชื่อไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวต้องไปเปิดข้างหลังนะฮาวังโปริมนะต้องบอกอย่างนี้หนังสือเล่มนี้ซื้อเพราะว่ามันมีเรื่องคำว่าร้านหนังสืออยู่อ่ะผมเป็นคนชอบหนังสืออ่ะแล้วมันมีคำว่าร้านหนังสือผมก็เลยไปซื้อมาก็อย่างที่บอกนะผมนะไม่ใช่สายนิยายเป็นคนที่ไม่ได้แบบอ่านนิยายเป็นเรื่องเป็นราวอ่านแหลกอะไรเงี้ยไม่ค่อยนะแต่ก็พยายามบอกตัวเองว่าเราก็อยากจะอ่านหลากหลายไอ้ non fiction เนี่ยก็คือหนังสือที่เป็น how to พัฒนาตัวเองบริหารธุรกิจในพวกนั้นอ่านอยู่แล้วไงก็เลยอยากพลิกตัวเองว่าบางครั้งบางตอนก็อยากจะเปลี่ยนแนวการอ่านเป็นนิยายบ้างนะครับก็เลยเลือกหนังสือที่เกี่ยวข้องกับร้านหนังสือมีเรื่องจะเรียกว่าขำๆนิดนึงนะคือผมเห็นหนังสือร้านเขาเรียกว่าอะไรนิยายเกี่ยวกับร้านหนังสือเนี่ยส่วนใหญ่จะไปเห็นจากเพื่อนๆใน Facebook เขาลงว่าเรื่องนี้ดีจังอะไรเงี้ยคราวนี้พอเห็นชื่อร้านหนังสือเนี่ยก็รู้สึกว่าอยากซื้อแต่พอไปที่ร้านลืมชื่อถ้าเป็นเรื่องอื่นเนี่ยสมมติว่าเป็นเรื่องของแมวเป็นเรื่องของร้านสะดวกซื้ออะไรเงี้ยนะถ้าลืมเนี่ยเสิร์ช Google จะเจอคุณเสิร์ชแค่ว่านิยายร้านสะดวกซื้อเดี๋ยวขึ้นมาเองอะแล้วคุณก็จะเจอแต่ถ้ามันเป็นร้านหนังสือเนี่ยคุณเสิร์ชไม่เจอหรอกบอกนิยายร้านหนังสือมันจะกลายเป็นคำเต็มไปหมดเลยเพราะว่านิยายมันคือหนังสือไงคือคำว่าหนังสือมันเป็น common name มากๆหนังสือเกี่ยวกับหนังสือเนี่ยคุณจะไม่เจออะไรเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันก่อนก็เลยไปแล้วก็หาไม่เจอแล้วก็สุดท้ายจับพัดจับผูไปอีกรอบนึงแล้วเพลินสะดุดเห็นก็เลยซื้อมาอ่านแล้วก็ดองไว้ก่อนดองไว้ไม่ได้อ่านไปบท2บทแล้วก็ค้างดองอะไรเงี้ยก็เลยหยิบมาอ่านคือผมไม่รีวิวนะผมไม่รีวิวแต่กำลังบอกว่ามันก็เป็นเรื่องราวของคนคนนึงที่เปิดร้านหนังสืออ่ะชอบแต่วันเนี้ยที่อยากชวนคุยเนี่ยไม่ใช่นิยายเรื่องเนี้ยผมกำลังคิดว่าผมเป็นคนชอบหนังสือนะอันที่ชัดๆเลยเนี่ยนะผมชอบอ่านหนังสืออันนี้ชัดเจนมากอยู่แล้วปีที่แล้วถึงอ่านไปได้160กว่าเล่มอ่ะก็ถ้าไม่ชอบก็คงไม่ได้อ่านเยอะขนาดนี้แล้วก็มีคนชอบถามนะอาจารย์เทคนิคอ่านเร็วไม่ได้อ่านเร็วครับอ่านเยอะคือวันๆใช้เวลาว่างอ่านเวลาว่างเกือบทั้งหมดใช้เวลาเป็นการอ่านหนังสือเกือบทั้งหมดนะมีดูซีรีส์บ้างมีบ้างหรือมีตีแบดมีดูฟุตบอลบ้างแต่ว่าหลักๆคืออ่านหนังสือเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นอ่านเยอะครับไม่ได้อ่านเร็วแต่แน่นอนมันอาจจะอ่านเยอะแล้วมันอาจจะคล่องขึ้นก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็หนังสือไทยเนี่ยก็จะอ่านได้เร็วกว่าหนังสือภาษาอังกฤษอันนี้เป็นธรรมชาติของคนไทยทั่วไปมั้งนะครับผมก็เป็นนะกลับมานะผมก็ชอบอ่านหนังสือแต่ว่าพออ่านไอ้นิยายเล่มเนี้ยร้านหนังสือฮายูนำดงยินดีต้อนรับเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเอ้ยจริงๆมันมีธุรกิจอะไรบ้างนะที่เกี่ยวกับหนังสือไม่แน่นะมันอาจจะเป็นธุรกิจที่เหมาะกับตัวผมก็ได้นะอันนี้ไม่ได้คิดว่าจะทำธุรกิจอะไรเป็นเรื่องเป็นราวณตอนนี้นะครับแต่คิดนะครับผมเคยมีความฝันแล้วตอนนี้ก็ยังเป็นความฝันลึกๆอยู่เหมือนกันนะครับที่อยากมีร้านหนังสือของตัวเองจริงๆเป็นเอาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยนะผมฝันว่าผมอยากจะมีห้องสมุดเป็นของตัวเองครับตอนเด็กๆนะตอนนั้นจำได้ว่าอ่านนิตยสารสตาร์ซ็อกเกอร์นี่แหละเป็นฟุตบอลแล้วไปเจอเรื่องราวคนนึงเนี่ยที่เขาเนี่ย
เก็บสะสมหนังสือฟุตบอลเก่าๆสถิติฟุตบอลเต็มไปหมดยุคนั้นเน้นนะยุคนั้นไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอะไรแบบที่เรามีปัจจุบันบางคนบอกจะไปเก็บทำไมเราอยู่ในอินเทอร์เน็ตตอนนั้นไม่มีแล้วเขามีบ้านหนึ่งหลังเลยเข้าไปเนี่ยมีแต่สถิติการแข่งขันแมตช์ไหนแมตช์ไหนแล้วแบบผมแบบโหอยากมีแบบนี้โตขึ้นนะฉันต้องมีบ้านแบบนี้ตอนเล็กๆผมทำไงบ้าผมหยิบหนังสือที่เป็นสมุดจดที่เขาแจกกันอ่ะผมมานั่งเรคคอร์ดบ้างนะอยากจะทำแบบเขาผมเรคคอร์ดอะไรไหมมีการแข่งขันตอนนั้นเขาไม่เรียกพรีเมียร์ลีกเขาเรียกดิวิชั่น1ผมมานั่งเรคคอร์ดนะครับว่าแต่ละนัดมีคนดูกี่คนอะไรแบบเนี้ยมานั่งจดไม่รู้จะจดทำไมแล้วมันดูค่าเฉลี่ยผมว่าเรื่องพวกนี้มันเลยนำผมมาสู่วงการของการไอ้เรื่องของ performance measurement แน่ๆเลยผมชอบสถิติอ่ะผมชอบจดอะไรพวกเนี้ยชอบวัดผลตั้งแต่เด็กอ่ะแล้วก็ตื่นเต้นดีใจหรือว่าแต่ก่อนมันมีเขาเรียก match fact นะ match fact ก็คือเป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ match มันจะบอกเลยว่าผู้เล่นกี่คนคนนี้ได้กี่คะแนนแล้วนั่งจดอยู่นั่นน่ะเอามาจดไม่รู้จะจดเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะแต่ยังเก็บไว้อยู่เลยนะครับอ่ะกลับมาผมก็เลยมีความฝันว่าอยากจะมีห้องสมุดแต่ไม่ได้เป็นห้องสมุดทุกเล่มนะจะเป็นหนังสือที่ผมรักอาจจะตอนนั้นก็คิดถึงหนังสือฟุตบอลนั่นแหละนะครับกลับมานะครับผมก็กลับมาคิดเรื่องธุรกิจเนี่ยกลับมาที่ร้านหนังสือเนี่ยในอนาคตเนี่ยผมมีความใฝ่ฝันเหมือนกันว่าอยากจะเปิดร้านหนังสือที่จะมีเฉพาะหนังสือที่ผมชอบแต่การคิดแบบนี้ในบิสเนสในเชิงธุรกิจเนี่ยคงยากที่จะกำไรเพราะว่าเอาตรงๆนะร้านหนังสือเดี๋ยวนี้ก็จะเรียกว่าลำบากอะถามว่าทำไมลำบากเพราะว่าคนซื้อหนังสือลองเทสตัวเองนะครับเทสตัวของท่านเองนะเวลาท่านซื้อหนังสือเนี่ยตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ที่ท่านซื้อที่ไปที่ร้านกี่เปอร์เซ็นต์ที่ท่านซื้อออนไลน์ถ้าตัวผมเนี่ยตอนขนาดผมเป็นคนเดินร้านหนังสือบ่อยมากนะครับสัปดาห์นึงมี 3-4 รอบนะที่ไปร้านหนังสือผมถือว่าผมเป็นคนที่เดินร้านหนังสือน่าจะมากกว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยแต่การซื้อหนังสือผมว่านะผมไม่เคยเก็บข้อมูลแบบเป๊ะๆนะผมว่าเกินครึ่งมาจากออนไลน์อาจจะ 50% นี่ขนาดเดินร้านหนังสือ3วันต่อสัปดาห์นะครับถ้าคนทั่วไปเนี่ยผมเอียงว่าท่านอาจจะสั่งออนไลน์แล้วหนังสือเนี่ยบางคนบอกมันสั่งแล้วจันจะรู้เหรอว่าเขาหนังสือมันเขียนเกี่ยวกับอะไรมันต้องไปร้านแล้วก็เปิดดูถึงจะรู้โอ้โหเดี๋ยวนี้มีคนรีวิวเพียบครับไม่ต้องอะไรฮะนพดลสตอรี่เนี่ยฟังผมพูดก็รู้แล้วหนังสือเกี่ยวกับอะไรแล้วก็ไปสั่งออนไลน์กันเพราะว่าให้ขับรถไปห้างไปเดินร้านหนังสือมันลำบากไงออนไลน์มันง่ายเพราะนั้นกลับมาเนี่ยผมว่าคิดจะเปิดก็เจ๊งแล้วโดยทั่วไปนะผมไม่ได้บอกว่าทุกร้านจะเจ๊งนะครับโดยทั่วไปอ่ะแต่ถ้าจะเปิดจริงๆอ่ะมันจะเปิดเพราะใจรักอ่ะเป็นแบบนั้นนะครับมันคงไม่ง่ายนักที่จะเปิดร้านหนังสือแล้วเอามาแทนเงินเดือนคุณได้อ่ะเอางี้แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้ไปดิสคอลเลจคนที่เป็นเจ้าของร้านนะครับถ้าเกิดท่านทำกิจการได้ดีท่านจัดอีเวนต์ร้านหนังสือท่านจะประสบความสำเร็จก็ได้แต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมเคยไปแม้กระทั่ง explore นะไปหาตามห้างตามอะไรเงี้ยแต่ห้างมันก็แบบอย่างที่บอกอ่ะค่าเช่าก็แบบไม่คุ้มค่าขายหนังสือก็ลำบากอยู่นะลำบากอยู่เคยไปดูแบบคล้ายๆเป็น Independent Store ก็คิดในใจมองเห็นภาพเลยว่าคงมีแต่คนเดินผ่านหลักหน่วยอะไรเงี้ยคือผมจริงๆผมอยากทำร้านหนังสือแบบ Independent Bookstore นะ Independent Bookstore คือเป็นร้านหนังสืออิสระคือไม่ใช่ร้านที่เป็นเชนเป็นอะไรไม่ได้อยู่ในห้างด้วยจะแบบเหมือนกับเปิดอยู่อิสระอะไรเงี้ยแต่แน่นอนนะผมเคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับร้านหนังสืออิสระด้วยครับก็มีบางร้านก็ประสบความสำเร็จครับแต่หลายๆร้านผมคิดว่าก็อยู่ไม่ได้ฮะเพราะว่าก็ต้องปิดตัวไปนะครับก็อันนี้เป็นธุรกิจเกี่ยวกับหนังสืออันแรกที่ผมคิดว่าเป็นความฝันแต่ว่าจะทำยังไงให้มันอยู่รอดยั่งยืนก็ต้องคิดเยอะพอสมควรนะครับถ้าจะทำร้านหนังสือออนไลน์ล่ะจริงๆถ้าใครสังเกตเพจนพดลสตอรี่หลังๆผมเริ่มทำบ้างเหมือนกันนะผมแบบเหมือนกับชอบหนังสือเล่มไหนผมก็ซื้อหนังสือเล่มนั้นมา10เล่มไม่มีอะไรมากเลยฮะจริงๆเป็น business model ที่มันก็ไม่ได้กำไรแหละซื้อมา10เล่มเสร็จปุ๊บแล้วก็มาโพสต์บอกว่าใครสั่งซื้อโพสต์ซื้อใน Facebook page ได้แต่มีแค่10เล่มนะอารมณ์แบบนั้นนะครับ
หรือถ้าเกิดแบบว่าเล่มไหนมีส่วนลดช่วงหนังสือมีส่วนลดอาจจะซื้อมาเยอะหน่อย20เล่ม30เล่มอะไรเงี้ยไม่เยอะมากแล้วก็ลองขายออนไลน์ดูก็มีคนมาซื้อนะก็ชอบผมก็รีวิวอยู่แล้วแล้วก็บอกให้ซื้อหนังสืออะไรเงี้ยอันนั้นก็เป็นร้านหนังสือออนไลน์ซึ่งผมว่ามีความเป็นไปได้ในเชิงทางธุรกิจเนี่ยมากกว่าร้านหนังสือของที่เป็นร้านนะที่เป็นออนไซต์อ่ะจะเรียกว่าอะไรล่ะที่มันมีฟิสิคอลอ่ะที่เป็นร้านจริงๆอ่ะเพราะว่าไอ้ร้านอย่างนั้นเนี่ยคุณต้องจ่ายค่าเช่าหรือคุณต้องสร้างไม่รู้ดิมีค่าก่อสร้างมีอินเวสเมนต์เยอะแยะเต็มไปหมดนะครับนอกจากธุรกิจเกี่ยวกับร้านหนังสือแล้วมีธุรกิจที่เกี่ยวกับหนังสืออะไรอีกบ้างสำนักพิมพ์จริงๆผมอาจจะเคลมก็ได้นะครับว่าตอนนี้ผมก็เป็นเจ้าของสำนักพิมพ์ที่ชื่อ NP Intelligenceแต่ว่ามันเป็นสำนักพิมพ์ที่พิมพ์เฉพาะหนังสือผมคนเดียวครับก็ถ้าผมไปเขียนหนังสือเสร็จเล่มนึงอยากออกเองผมก็ออกกับสำนักพิมพ์ผมนี่แหละก็มีทั้งหมด10กว่าเล่มแล้วอ่ะที่ออกด้วยตัวเองตอนแรกๆที่ทำเนี่ยก็ออกด้วยตัวเอง profitable ไหมกำไรไหมก็กำไรครับแต่ก็ผมว่าถ้าเฉพาะออกหนังสือด้วยตัวเองกำไรมันก็ลิมิตเพราะว่าจำนวนปกหนังสือเนี่ยหรือจำนวนเล่มหนังสือที่ออกเนี่ยมันก็ลิมิตจากหนังสือผมเท่านั้นอาจารย์เคยมีความคิดที่จะพิมพ์งานให้กับคนอื่นไหมสารภาพว่าตอนนี้ไม่มี capacity พอที่จะทำเพราะว่าถ้าเกิดผมจะไปรับงานคนอื่นมาพิมพ์ในชื่อของสำนักพิมพ์ผมสามารถทำได้นะคือรู้กระบวนการทั้งหมดเลยในการทำหนังสือไม่ได้ทำเองนะครับจ้างคนอื่นทำนี่แหละแต่ว่าถ้าเป็นคนอื่นเข้ามาเนี่ยก็ต้องมีสัญญาต้องมีพูดคุยต้องมีเอดิเตอร์ตอนนี้ผมทำเองผมทำอยู่คนเดียวไงแต่ผมก็เขาเรียกสับคอนแทรคไปนะครับคือผมก็เอาซอร์สเอดิเตอร์ผมก็จ้างพิเศษผมก็คนออกแบบผมก็เอาซอร์สก็คือจ้างมาหรือว่าคนที่ลงพิมพ์เนี่ยผมไม่มีพนักงานประจำเอาตรงๆไม่มีแต่ว่าถ้าเกิดจะทำเป็นเหมือนกับสำนักพิมพ์เป็นเรื่องเป็นราวแล้วมีคนมาพิมพ์ด้วยก็ต้องมีพนักงานประจำซึ่งก็ต้องแบกคอสอีกแล้วก็ส่วนตัวก็ไม่ได้มีเวลามาดูแลเต็มที่นะครับแต่ก็เป็นธุรกิจหนังสือที่ผมคิดว่าถ้าถามผมนะมีความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจมากกว่าธุรกิจร้านหนังสือที่เป็นร้านอ่ะน่าจะดีกว่าน่าจะดีกว่านะครับธุรกิจเกี่ยวกับหนังสืออันถัดไปที่ผมคิดว่าพอจะมีความเป็นไปได้นะครับนอกจากที่จะเป็นสำนักพิมพ์นอกจากจะเป็นร้านหนังสือแล้วอาจจะพอมีทางแต่ว่ายังไม่ค่อยเยอะเพราะหนังสือเนี่ยมันก็มีราคาไม่ได้เยอะมากเนี่ยก็คือรีวิวหนังสือถ้าท่านเห็นบางตอนของผมเนี่ยแต่น้อยครั้งมากนะจะมีหนังสือบางเล่มที่เขาเหมือนกับอยากให้อาจารย์ช่วยรีวิวลงพอดแคสต์แล้วก็มีค่าตอบแทนให้ก็มีนะแต่ว่าหนังสือส่วนใหญ่เนี่ยมาร์จิ้นมันไม่ได้เยอะมากพอที่จะคืออาจจะเป็นเพราะว่าผมอาจจะคนไม่ได้เยอะมากๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะได้รายได้จากการรีวิวหนังสือมันไม่เหมือนรีวิวแบบพวกแบบที่ซื้อซ้ำอ่ะสมมุติว่าเขาจ้างรีวิวครีมทาหน้าอย่างเงี้ยมันใช้แล้วมันก็ใช้อีกเนี่ยเพราะนั้นคนรีวิวเขาก็จะรู้สึกว่าแบบมันคุ้มไงแต่หนังสือเล่มนั้นน่ะคุณอ่านเล่มนั้นเสร็จแล้วคุณก็จบใช่ไหมคุณไม่ได้แบบอ่านแล้วเดือนหน้าอ่านอีกเดือนต่อไปอ่านอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าจ้างในการรีวิวก็อาจจะมีไม่เยอะแต่ก็ไม่แน่ถ้าเกิดคุณหาโมเดลวิธีการรีวิวสมมติคุณรีวิวเสร็จหนังสือเขาขายได้ 5,000 เล่มเงี้ยรับรองเขามาหาคุณแน่นอนนะครับแต่ว่าถามว่าผมเคยได้รายได้จากการรีวิวหนังสือไหมเคยนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ท่านเห็นหนังสือที่ออกในรายการนพดลสตอรี่ร้อยละ 99.99 รีวิวฟรีเพราะว่าผมชอบแค่นั้นเองครับเพราะนั้นสำนักพิมพ์ก็จะชอบส่งหนังสือมาให้ผมแต่เขาไม่ได้จ้างผมรีวิวนะครับเขาแค่ส่งมาให้ฟรีซึ่งมันเล่มนึงก็200บาทอะไรเงี้ยเป็นค่าจ้างรีวิวนั่นแหละแต่เขาไม่ได้จ้างนะแล้วผมก็ไม่ได้การันตีนะครับว่าทุกเล่มที่ส่งให้ผมจะต้องรีวิวให้หมดไม่นะครับก็ผมก็บอกไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดท่านรู้สึกว่าเฮ้ยส่งมาทำไมไม่รีวิวขอคืนอย่างนี้ท่านไม่ต้องส่งก็ได้นะครับแต่ทุกที่เขาก็ไม่ได้มาขัดข้องหรือบังคับว่าอาจารย์ต้องรีวิวไว้ภายในวันนั้นวันนี้ไม่มีนะเพราะมันไม่ได้มีเรื่องเงินผมแค่หยิบเลือกมาบางเล่มผมซื้ออ่านเองด้วยซ้ำคือชอบก็มารีวิวแต่ถ้าเล่มไหนที่ได้เงินก็มีนะครับก็ต้องบอกว่ามีแต่ว่าน้อยนะครับน้อย
อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกเรื่องนึงซึ่งผมก็ยังไม่เห็นออปปอร์ทูนิตี้มากนักนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนนะผมคิดว่าอันนี้เป็นบทเรียนแล้วกันนะครับถ้าอะไรเป็นสิ่งที่เรารักเนี่ยจริงๆเราทำฟรีเรายังทำเลยอ่านหนังสือเนี่ยผมอ่านแล้วผมมีแต่จ่ายเงินนะผมไม่ค่อยได้เงินจากการอ่านหนังสือเท่าไหร่หรอกจ่ายซะเยอะแต่ผมชอบไงก็แฮปปี้ครับถ้ามันสามารถเปลี่ยนสิ่งที่เราทำเป็นงานอดิเรกสิ่งที่เรารักอย่างเช่นอ่านหนังสือสมมติว่าอ่านแล้วผมได้เงินด้วยก็คงเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะครับอันนี้เล่าให้ฟังคร่าวๆนะก็เป็นโมเดลของเกี่ยวกับหนังสือหรือว่าท่านอื่นๆอาจจะมีโมเดลอื่นๆก็มาแชร์กันในเพจนพดลสตอรี่บ้างก็ได้นะครับโอเคครับวันนี้คงประมาณนี้นะครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปครับสวัสดีครับNopadon Story, a life-changing story.